ส่วนเรื่องของตำรวจที่เป็นระดับรองสารวัตรไปยิงผู้ชายที่เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บนทางด่วนนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยคุณแม่วันนี้ไปรับศพที่โรงพยาบาลตำรวจลั่นเลยครับว่าไม่อโหสิกรรมให้และงานนี้สู้จนถึงประหารชีวิตเท่านั้นครับนี่คือคุณแม่ของนายกฤตนะครับนายกฤตนี่คือนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่ำให้แทบล้มทั้งยืนนะครับระหว่างไปรับศพลูกชายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งถูกร้อยตำรวจโทณรงค์วัฒน์หรือว่าหมวดนัดยิงเสียชีวิตบนทางด่วนก็เดินทางไปรับศพพร้อมกับอดีตภรรยาของผู้ตายผู้เป็นแม่กล่าวทั้งน้ำตาครับว่าปมเหตุเนี่ยเชื่อว่าคนก่อเหตุขอให้ลูกชายช่วยใช้หนี้สินทั้งหมดแต่ลูกชายไม่รับปากเนื่องจากหนี้สินเป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทซึ่งมากเกินไปนะครับลูกชายจึงช่วยเหลือได้แค่ให้ทำงานแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ให้ไปใช้หนี้เองส่วนผู้ก่อเหตุก็อ้อนวอนให้ลูกชายช่วยนะครับแต่ลูกชายไม่ช่วยผู้ก่อเหตุจึงโกรธแล้วก็ลงมือก่อเหตุครับนอกจากนี้แม่ยังถามผู้ก่อเหตุด้วยนะครับว่าทำแบบนี้ได้ยังไงทำแบบนี้กับเขาทำลายครอบครัวคนอื่นไปหมดเลยลูกชายเป็นนักธุรกิจเป็นเสาหลักของครอบครัวขาดเขาไปครอบครัวก็แยกกันหมดนี่คือคำพูดของคุณแม่นะครับสำหรับศพของนายกฤตนี้จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริเสาธงจังหวัดสมุทรปราการครับ